ปลากระป๋องซาดีนปลากระป๋องแมคเคอเรลมาดูว่าปลากระป๋องซาดีนกับแมคเคอเรลเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับมาแกะเลยซาดีนได้เยอะกว่าซาดีนอะสีหนังมันจะดำเข้มกว่าส่วนแมคคาเรลอะมันจะหนังมันจะออกแบบสีแบบเทาๆเราลอกไปแล้วด้วยก็สีเทาๆกว่าลองชิมปลาซาดีนค่ะเนื้อไม่แน่นมากเนื้อไม่แน่นมากใช่มาลองแมคคาเรลแมคคาเรลครับแน่นกว่าแตกต่างเนอะมาคาเรลเนื้อจะแน่นกว่าซาดีนจะนิ่มกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเราอ่ะไม่เคยเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เคยเดี๋ยวซื้อมากินก็หยิบมากินเฉยๆเนาะไม่พอเปรียบเทียบแล้วมันแตกต่างเลยนะแค่ว่าปริมาณอ่ะเท่ากันเท่ากันแต่ละกระป๋องมันไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่าปริมาณกรัมอ่ะกระป๋องมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ใช่ถ้าใครชอบเนื้อปลากระป๋องแบบแน่นๆไปแมคคาเรลค่ะแล้วถ้าใครชอบเนื้อปลากระป๋องแบบไม่แน่นมากนิ่มๆกำลังดีไปซาดีนครับผมเพื่อนๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะครับ